ายแน่อยู่คนละแดนยังได้มาเป็นแฟนกันพี่เป็นหนุ่มไทยข้ามฟ้าจากเมืองบึงกาฬสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะครับวันไหนเอาสวัสดีครับรอกันแล้วลูกหันมาใครคนจะซ่อครับสูบลุงละซ่อขาใหญ่นะครับจอยละใครแห้งดื้อบาดใครซ่อละตอบความเคารพโคกร้องนะยาครับเฮ้ยอะไรทำความเคารพไหมมาหอดโคกน้องหน้าเหรอไหมเอาตอบความเคารพก่อนอ่าทุกความเคารพพร้อมทุกความเคารพความเคารพนู่นไหนเออปืนเอาที่อยู่ตะวันทำความเคารพนู่นไหนเรื่องหรือวะใครละเรื่องหรือวะทำความเคารพนู่นไหนเอาทำความเคารพกันไหมทำความเคารพปังนู่นไหนอันนี้เอาปืนไว้เอามือเฮ็ดปืนทำความเคารพเอาความเคารพเฮ็ดมือนู่นไหนเฮ็ดมือนู่นไหนเฮ็ดมือนู่นทำความเคารพมอแมนต้องเฮ็ดตะเบะนู่นไหนตะเบะน่ะเออตะเบะรอเออกลับมาจากเล่าไข่ครับว่ากันไข่มัดเลยสูบละขาใหญ่จอยละออกนมพร้อมเดี๋ยวเราอยู่ที่ของน้องนาครับอําเขาปลากับลูกมือเขาบ่ค่อยกินครับนมก็บ่กินในรอยกินพอเพิ่นออกขวดแล้วก็เลยบ่กินเลยออกขวดปุ๊บบ่กินเลยครับใส่เบ็ดบ่หลายเด้อเบ็ดมา10เม็ดโลเบ็ดที่ใส่เบ็ดที่น่ะได้เบ็ดไม้ล่ะเบ็ดไม้ไผ่ถือมาตะเล่าซื้อเบ็ดให้ไม้ล่ะไปล่ะโอ้ได้เบ็ดไม้ซื้อเบ็ดให้ไม้เบ็ดหน่อย250บาทอ้าวใครจะถือเบ็ดไม้ไผ่หั่นได้เบ็ดชิดไม้ล่ะมักชิดเบ็ดนี่ครับเขากลับมาแล้วอากันนั่งชมป่าไปไงออกมาแล้ว10เม็ดเปิดโค้งตรงหน้าครับกลับมากับ6ขนาดเลยสิบเม็ดไหมสิบเม็ดเมืองพอจะบอกเมืองมันสิโต๊ะมันสิโต๊ะเอามือเฮ็ดทำความเคารพเอามือสวัสดีครับรอกลมพร้อมกลมพร้อมเฮ็ดได้ไหนบ่แม่นสวัสดีครับเฮ็ดมือเฮ็ดมือขึ้นโอ้ยอันนั้นทำความเคารพอันนั้นปังเอออันนี้สวัสดีครับนี่สวัสดีครับเออโอ้ไข่ละเปลี่ยนคู่ใหม่ครับไข่เปลี่ยนนิสัยพร้อมดีก็เก่าไข่เศร้าสูบแล้วนะครับยืดมันยืดของหน้าเขากับหกนะครับอู้น้ำแกงครับน้ำท่วมพวกของหน้าละสิท่วมแล้วครับทั้งหลังหมดน้ำแกงขาวๆโอ้โหคือน้ำแกงนะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงมันเต็มน้ำโขงเต็มเซตแม่น้ำสงครามก็เต็มครับมันเลยยู่ทั้งหลังนี่เป็นน้ำไปเลยนะครับต้นจานเขากับหญ้ากับหญ้าอีกละเต็มเลยกลับมาก็เวียกหลายแล้วครับคุณนะตัดหญ้าบรรยากาศอยู่ที่บ้านสายสัมพันธ์สองแผ่นดินโคกหนองนาไทยลาวดินแดนไอ้น้องสองของโคงบ้านหลังหน่อยๆของเข้าอันนี้ผมเทพื้นปลูกหญ้าเสริมหมกน้ำปุ่นนะครับก้นหญ้าตรงนี้ออกเทให้ปูนเดี๋ยวจังสีเอากระเบื้องแบบกระเบื้องปูพื้นมาปลูกนะครับว่าจะเฮ็ดได้เป็นอีหยังก็พื้นคอนกรีตแบบพิมพ์ไล่เฮ็ดบ่เป็นครับเลยบ่ได้เฮ็ดต้นทุเรียนต้นนี้ก็บ่อยู่กลับมามีแม่งมากัดยอดหักแล้วนะครับ
กำลังงามเลยจริงๆนะกำลังงามกำลังจะเป็นพุ่มเลยนะครับกำลังจะเป็นพุ่มงามเลยเดี๋ยวหยอดหักเพิ่งแตกไหมครับเนี่ยนี่มันมีแมงไม่แหนนี่ครับโอ้โหหลักฐานเลยมาอีกแล้วมานี้หาโตอยู่ตัวนี้ละอันมันมากัดต้นทุเรียนเนี่ยครับมันมักที่สุดคือต้นทุเรียนเนี่ยตัวนี้เลยนี่เห็นเลยข้าตานี่ครับนี่เพิ่งมากัดใหม่ๆเลยนี่เพิ่งมากัดใหม่ๆเลยครับสดๆเลยคนน่ะนี่ครับเพิ่งมากัดใหม่ๆเลยห้อยกัดมีแต่ห้อยกัดครับตัวนี้ละแมงวาลี่นี่ละนี่ครับตัวเดียวนี่ไล่กาดอะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่งกำจัดไปตัวหนึ่งมาอีกแล้วนี่บินมอเตอร์ไซค์ผู้นี่คันได้ขึ้นตัวหนึ่งนี่โอ้กัดเสียหายหมดเลยครับนี่สาเหตุเขาฉีดยาทุก15มื้อฉีดยาขาแมลงเนี่ยทุเรียนนี่เป็นพืชที่ไอสวนของหน้าผมครับใส่ยาขาแมลงทุก15วันนะครับบ่ซั่นบ่ได้ผลผลิตเป็นพืชอันนึงที่ใส่สารเคมีหลายเลยไอต้นทุเรียนนี่ครับไอ้ปลูกตามธรรมชาติบ่ได้กินครับเดือนนึงบ่ได้เฮ็ดหยังล่ะแล้วอยู่กับมันครับใส่ปุ๋ย15ทุก15วันล่ะก็เว้นไว้7วันก็ใส่ไตรโคโรมาล่ะก็15วันก็จะเฉดต้องเฉดตลอดบ่ซั่นก็แม่งขึ้นจังซี่ล่ะครับโอ้มันปลูกยากล่ะก็ใส่สารเคมีหลายพร้อมไอ้ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ใส่สารเคมีหลายครับใส่ยาหลายโอ้บักฮุงเนาะอันนี้ผู้ต้องใส่หยังครับนี่ขี้ไก่ครับปลูกทิ่มไว้เลยอันนี้ปลูกง่ายโอ้ล่ะดกแต่เดี๋ยวต้องปิ้นใส่ขี้ไก่เปิดปลูกเหง้าไปพุ่นนี่ครับบรรยากาศเขากลับมาจากโซปอเล่าพาพี่น้องชมบรรยากาศอยู่โคกน้องนานะครับผมเทคอนกรีตแล้วทิ่มไว้ก่อนไปนะครับต้นตะกบอยู่นี่ก็ตัดทิ่มแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ต้นหุงกระจงเนี่ยไอ้บ่แม่นต้นลำซ้ำไหมล่ะต้นลำซ้ำเพิ่นเหลี่ยวหนีต้นตะกบได้ดึงเสือกเฮ็ดให้เพิ่นตรงไว้ครับเพิ่นคดเพิ่นเหลี่ยวหนีต้นตะกบก็เลยตัดทิ่มเหลือต้นลำซ้ำไว้โอ้ตัวนี้ล่ะลายกาดแต่ได้ครับกัดต้นอันนี้คือกันนี่แม่งอันนี้ล่ะครับนี่กัดต้นนี่คือกันบ่ธรรมดาแม่งอันนี้นี่ครับมันกัดต้นไม้นี่เสียหายหมดครับนี่มันกัดกินแกนกินหดกินเปลือกเลยกินแกนมันพร้อมต้นจานเท่ากันไงล่ะใหม่ก็กินบ่ทันครับขึ้นเป็นกอเบิดล่ะโอ้กำลังเกิดใหม่พอโอ้หกครับกลับมาก็หกตึ้งๆเลยสวนก็น้ำเต็มนะครับเต็มคลองเลยข้าวน้ำหอมก็เขียวอยู่ครับน้ำเต็มคลองเลยปลาก็ไหลนะครับปลาก็ใหญ่ครับเพิ่งไปซิดมากินเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ตัวใหญ่อยู่ปลาตะเพียนตัวเป็นโล2โลครับเวลาผมตัดหญ้าผมก็จะเคี่ยหญ้าลงไปให้มันกินนะครับมันก็ได้กินหญ้ากินนั่นนี่ปลากันอยู่ฝนป้อนข้าวลูกอยู่โอ้งานนะครับนี่เวียกมันน่ะกลับมากอ่ะเวียกหลายเลยโอ้ยหนาตึ๊บหญ้าเหงาเร็วครับย่ำนี่กอไผ่ก็ขึ้นกอบ่ล่ะโอ้กินบ่ทันครับน้องใหม่กินบ่ทันขึ้นเป็นกอบ่ล่ะ
อุตวิยาเคสแล้วครับอยู่น้ำสวนจังสี่กะหญ้านี่แล้วครับหญ้าเร็วหญ้าฝนตอนนี้บ้านเฮากะน่าจะเบิดฝนแล้วนะครับใกล้จีออกพรรษาแล้วฝนเริ่มน่าจะห้างแล้วเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่เห็นแดดนะครับในรอบเป็นเดือนเลยนะครับที่แดดเบิดมื้อราคาเศร้าๆเริ่มมีหมอกแล้วนะครับจังหน่อยก็ลมหนาววีๆละเปลี่ยนฤดูกาลแล้วจังหน่อยกะเขาย่ำหนาวครับบ่านี่ขาใหญ่เฮากะสิเบ็ดได้เบ็ดใหม่สิเบ็ดที่เบ็ดอยู่ถือเบ็ดใหม่ไผมาตะเล่าครับเอาอันคั่นใหม่ไผมัดเสือกให้เพิ่นซื้อสิเบ็ดให้เพิ่นอันนึงเบ็ดหน่อยไข่ครับเพิ่นไข่ไข่แล้วก็ยืดครับสูบลงเศร้าขาใหญ่ล่ะจะห่อจะบ่อยู่ผู้เดียวได้ปะเอาก็อยู่ผู้เดียวว่ะเงินก็มีอยู่สิพี่เทิมเหรออยู่ผู้เดียวแม่อยู่ผู้เดียวพ่อกับแม่เวลาพ่อกับแม่ไปเล่าอยู่ผู้เดียวเด้อเป็นสาวเหรอสิพี่เทิมเหรอวะพี่เทิมเมื่อไหร่เออวันที่3โอ้สิพี่เทิมเหรอตอนนี้น้องเที่ยวกับสิพี่เทิมเหรอครับให้สิได้ไปสปป.ลาวไปเที่ยวน้ำแล้วไปนอนหน้าน้ำละคิดว่าจะเอาป่ะโอ้ยขี้ดื้อขาเศร้าใหญ่ละยืดละเฮ็ดได้ดีไหมเฮ็ดได้ดีไหมมักย่องเลยไหมขี้ดื้อนี่มักย่องเลยไหมทำความเคารพครับพ่อครับครับผมทำความเคารพโค้งน้องนาตรงหน้าระวังโอ้ยโอ้ยยังบาดเนี่ยตกลงหุ่นเล็กเมียวันเมียวันปิดนะตั้งเนี่ยความเคารพความเคารพบาดเนี่ยแล้วความเคารพมันจะตกมันจะตกตกลงหุ่นนะมันจะไงพุ่นเหี่ยวแล้วครับพุ่งแหวบขาเริ่มน้อยละเริ่มยืดแล้วครับหนาหนาน้อยแล้วบาดเนี่ยหนาน้อยหูเติ้งตัวนี่มันขี้ดื้อเริ่มดื้อแล้วไข่ได้คู่ไหมครับมาแล้วแต่ที่มากินข้าวแล้วก็มากินข้าวกันไหมไปว่าเบิ่งลำแกงน่ะเบิ่งลำแกงไหมคุณคุณไปว่าไปเบิ่งแกงไปไปกันกินข้าวก่อนมากินข้าวกันเร็วเขาจะไปเบิ่งลำแกงเร็วชีวิตไปไงแล้วใช้ขั้นเม็ดปลาเนี่ยขั้นเม็ดปลาชีวิตไปไงแล้วมาไม่ติดตกไปแล้วหยังเว้าดีๆเว้าดีๆแม่เว้าให้เป็นคว่ำแน่แม่จะเฮ็ดคัดแม่ฮะเออสิเบ็ดเออเดี๋ยวพ่อพาไปสิเบ็ดเอาสิเบ็ดน้ำแกงเด้อนะหมุนๆๆไปกับลุงเบิ่งโอ้แกงแกงแกงละหมุนน่ะหมุนๆหมุนโดนให้หมุนโอ้เฮ็ดดีๆแม่มันสิหักแม่อืมจะเห็นตรงไหนจะเห็นตรงไหนมันนี่ตกมันตกมาครับมะตก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 จะไปสาวลาวกับเป่าไทยสองแผ่นดินหนึ่งใจแม่น้ำโขงเชื่อมรักจับมือฝ่าฟันฟ้านั้นเป็นพยานลาวไทยเป็นเดียวรถสองแถวตำนานรักไทยและลาวร่วมทางโลกสดใสเมื่ออยู่ด้วยกันหนึ่งใจผูกพันคือลาวคนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นขอบคุณที่เคียงข้างกันแม้ยากลำบากกันมาจะคอยเคียงข้างทุกอุปสรรคปัญหาขอบคุณนะแก้วตาฉันขอสัญญาจะรักเธอและเธอนั้นสามารถความรักไม่มีวันจางไทยและลาวร่วมทางโลกสดใสเมื่ออยู่ด้วยกันหนึ่งใจผูกพันไม่มีวันพรากเราประวัติศาสตร์เป็นพยานความรักอยู่ในใจคนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นขอบคุณที่เคียงข้างกันแม้
สมอทุกอุปสรรคปัญหาขอบคุณนะแก้วตาฉันขอสัญญาจะรักเธอความรักไม่มีวันจางถอยละลาวร่วมทางโลกสดใสเมื่ออยู่ด้วยกันหนึ่งใจผูกพันไม่มีวันพรากเราประวัติศาสตร์เป็นพยานความรักอยู่ในใจเคยลาคนนี้มีเพียงเธอเท่านั้นขอบคุณที่เคียงข้างกันแม้ยากลำบากกันมาเจ้าเคียงข้างมาเสมอทุกอุปสรรคเหี่ยวแล้วกี่โผล่ก็ไม่มีแล้วครับครับครับสีดื้อเขาว่าจะเจ็บเนาะว้าวว่าเศร้าครับบ้านนี่ว้าวอยู่จากว้าวยังสีจะเจ็บเนาะอย่าไปดึงต้นไม้พ่อแม่สีจะเจ็บอะไรเฮ็ดยังเหี่ยวสูงนะครับเหยียดกำลังเหยียด2ปี7เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนครับ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 ออกนมออกขวดปุ๊บบอกกินนมเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นครับ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 ตักข้าวตักข้าวใช่ไหมทำไหมครับครับอนกกันเด้ออนกอยู่ไหนมีห้างนกครับอย่าไปเห็ดนกนกนอนดีอยู่นั่นแล้วสิตีลังกาตีลังกาลงหันตีลังกาครับครับพอครับอ๋อลองเบิ้งเห็นแล้วไหนชิงายหลังอยู่ในยับเข้ามาโอ้เห็ดไรเนี่ยเอาทับปะนี่ลงมาได้ปะนี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อบาดนี่ลงมาได้บาดนี่เห็ดได้ปะนี่เย้ที่มันก็หักก็ว่าต้นไม้ห่อนะเออเอาลองวาบังเนาะจักว่าวอียังอยู่เบิดมือมันจะง่ายหลังลงหันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ฮักก็บอกต้นไม้พอเนี่ยงอกไปเลยเห็นไหมฮะอย่าพากันเฮ็ดอะต้นไม้ฮักอะความดีครับเอาไปทิมซะบ่มีอย่างนั้นหรอกตรงเทิงมันมีลูกมันอยู่ประเฮ็ดมันอืมพอจ่อยๆอยู่มัดมือมันไม่มันหอนนะแม่ปวดความดีครับนี่โอ้ยังมันนี่เขามาเล่นโฮมพี่ซะแม่พี่เขามาเล่นโฮมพี่แล้วพอครับพอครับเห็นอะไรเออพอเบิ่งเออพอเบิ่งเออเห็นอยู่เออขี้ดื้อพอแล้วต้นไม้พอจะหักพอแล้วมาแล้วโอ้ที่เป็นลิงเจ็บๆพอจ๋าเอาลิงมาที่ที่เป็นลิงเจ็บๆถึงพอจ๋าเถอะพอครับพอครับครับลุงเบิ้งเอาที่หยับเก็บขยะแล้วซอยเก็บขยะขยะไปทีมขยะเด้อยังไออยู่ไอทมพี่เที่ยวก็ตัดผมสั่นครับตัดผมสั่นจ้อยกันเอ้ยกับใครจ้อยครับ
ไข่แล้วก็จอยเพิ่งฟื้นไข่ผู้ใดก็โอ้มจะหักอ่ะพากันจะโหนแม่มันจะหักของพ่อแม่ลงมาเออนั่นละนั่นละหาน่าเจ็บน่ะเอาละเอานกบ่เอาบ่เอาบ่เอานกนอนนี่เออยู่มามามาลงมาลงมามาพอภาพไปเบิ่งตัวบู้แล้วนี่ฮัลโหลพุ่นน่ะพุ่นน่ะความคิดดีเพิ่นน่ะนี่นี่เขาหนึ่งเขาครับสายเขาสายเขาซักผ้าเวียกน้ำเงินน้ำซ่านครับยาพ่อเป็นในเฮียงานเฮ็ดตลอดเมนูเย็นนี้ของเราก็เกี่ยวตัวพักหนึ่งปลากินง่ายๆครับทุกคนน้องนาเอาไปหน่อยมาตะเล่าได้ครับเนี่ยเอาสีเขามานำสอบหนึ่งยุ่งมากว่ะเด้อโอ้เปลี่ยนสุดอีกแล้วว่าเป็นเทศบ่บัดนี่เฮ็ดหยังบ่นี่ฮะอันกันเฮ็ดหยังนี่อ้าฮะสิเฮ็ดขนมแหละเฮ็ดหยังสิเฮ็ดขนมเดี๋ยวสิเฮ็ดขนมโหยใครจะเดินกว้างครับเพิ่นเล่นโอ้ยหอยเป็นขี้ดินละครับหอยเปลือกหอยเอาทิ่มซะเออพี่เฮียวมึงเดินพากันแห้งอยู่บ่กินข้าวอ่ะตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วนะครับบรรยากาศตะเวนตกดินบางหลายเฮ็ดหยังก็เฮ็ดขนมดูนี่เขากำลังเก็บเงินเฮ็ดขนมทำกับข้าวตอนเย็นเบียกเงินเบียกซ่านแล้วครับน้องปิ่นเนี่ยมาทำไมโครไหมนี่อาจารย์ทำไมโครครับด้านหลังโครตรงหน้ากับน้ำท่วมมาเลยนะครับเป็นน้ำแกงไปเลยจังสิพาพี่น้องไปชมน้ำแกงใกล้ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่โคกน้องนาหลังจากที่ผมพาพี่น้องไปเมืองเล่าไปนอนนาครับเติมตัววูเติมน้ำมันน้ำมันหมดล่ะครับตาเบาอีหยังครับไปเทิมละติโอ้ดีสามก็ไปเทิมละอยู่เมื่อกี้มือตัวนี้ไปเทิมไปเมืองเล่าน้องพ่อแล้วสันเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายป้ากับลุงก่อนเร็วที่ครับสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายนะแม่บ๊ายบายก่อนหาหยังหอยไปลงน้ำล่ะเอาบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับรอกลมพร้อมสวัสดีครับกลมพร้อมที่เอ้ยที่สวัสดีครับกลมพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเล่นกับน้องบัดนี้สองไอ้น้องได้เล่นน้ํากันอยู่มันย่ําเอื้อไปโรงเรียนมุ้ยมูเขาเล่นพุ่ยหยุดโนๆๆๆบ่ใส่เอื้อยเพื่อนครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายได้ๆบ๊ายบายบาย